วันนี้ค่ะแบมและทีมงานพาคุณผู้ชมนะคะมาที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งบอกเลยค่ะว่าที่นี่น่าหลงใหลและก็น่าค้นหาไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆเลยซึ่งบรรยากาศในทริปนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเจดีย์หินพันล้านก้อนซึ่งบอกเลยว่าที่เราเห็นอยู่นะคือประกอบด้วยหิน 100% เกิดจากการที่ทำปูนนะคะก่อปูนขึ้นมาออกแบบขึ้นมาแล้วเราก็นำหินแต่ละก้อนเนี่ยมาติดใส่กับปูนซึ่งได้ถามที่ช่างมาเมื่อสักครู่นะคะเขาก็บอกว่ามีการเลือกสีให้เหมาะสมว่าตรงนี้เราจะใช้หินสีอ่อนหรือว่าสีเข้มซึ่งความสูงตั้งแต่ฐานจนถึงยอดนะทุกคน30เมตรด้วยกันส่วนความกว้างนะคะก็คือ20เมตรต้องบอกเลยว่าคือยิ่งใหญ่มาแล้วก็ไปสอบถามมาว่าวัดแห่งนี้นะคะอยู่มาประมาณ40กว่าปีแล้วทุกคนสวยมากอ่ะทุกคนไปดูข้างในกันว้าวโหคือบอกเลยว่าคือเห็นเนี่ยคือมันเป็นศิลปะที่แบบเขาเรียกไงมันไม่ได้มีความเพอร์เฟกต์มากแต่ในความไม่เพอร์เฟกต์คือทุกคนมันมีความสวยเหมือนแบบตรงนี้เห็นไหมคือเป็นหินจากภูเขาที่เหมือนที่ได้บอกไปนะก็คือเป็นหินจากภูเขาตรงนี้จะเป็นสีขาวตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งหินแต่ละก้อนไม่ได้ทาสีนะคะเป็นการเก็บขึ้นมาเป็นสีของหินธรรมชาติซึ่งเราก็เลือกที่จะมาแปะเอาว่าตรงนี้เราอยากจะใช้สีอะไรดูสิคนติดต้องมีความพยายามขนาดไหนทุกคนอยากให้ทุกคนมาวัดนี้นะเพราะว่าสวยมากจริงๆทั้งวิวบรรยากาศเป็นวัดที่อยู่บนเนินเขายอดเขานะคะสวยมากเดี๋ยวมาดูกันรอบแต่ทางในการมาก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนาะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอยู่บนเนินเขาทางก็ค่อนข้างที่จะชันแล้วก็ยึกยักเยอะแต่ว่าถ้าได้ขึ้นมาแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่ามากสวยมากจริงๆดูสิแม้แต่ประตูอ่ะสวยอ่ะเนี่ยคือหินหมดเลยนะเขาก็มีการบูรณะอยู่ตลอดนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลเนาะแล้วก็อยากให้มาช่วยแบบมาประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นวัดที่คนยังมาไม่ค่อยถึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอยู่ไกลเนาะแต่ว่าสวยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวแบมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวนะคะที่อยู่บริเวณด้านล่างคือจะบอกว่าที่นี่คือทำจากหินจริงๆทุกอย่างที่เราเห็นคือการนำหินมาแปะนะคะคือต้องเรียกว่างานฝีมือชั้นยอดเลยทุกคนและตอนนี้คือเราจะไปจุดที่อยู่นะคะของพระพุทธรูปสีขาวพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่นเองซึ่งก็จะมีจุดเอาไว้ชมวิวสวยมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนคนค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่แบมได้บอกไปตรงนี้ก็คือเขาก็จะมีการฉาบปูนนะคะแล้วก็เอาหินเนี่ยมาแปะทีละก้อนซึ่งก็เป็นหินที่อยู่บนภูเขาเขาก็จะมีการเลือกสีนะคะให้มีความสวยงามตัดกันก็จะมีทั้งสีเข้มสีอ่อนนะคะแล้วแต่การไล่สีซึ่งบอกเลยว่าเป็นธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้นมาได้เองสวยงามมากๆ
ีทุกคนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะนอกจากเราจะได้มากราบไหว้แล้วก็คือวิวที่สวยงามตรงนี้สามารถที่จะเห็นวิวไกลสุดลูกหูลูกตาดูสิทุกคนสวยมากเลยโหเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยตอนนี้เหมือนอยู่ต่างประเทศแต่สวยมากเห็นภูเขาด้วยโอ้ข้างล่างก็เป็นป่าสีเขียวสวยมากเลย